สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต่อคิวค้ำคืนชาวโคราชแห่จองวัคซีนโมเดอร์นาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเต็มเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่15กรกฎาคมที่โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องถนนมิตรภาพหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนได้เปิดให้จองวัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นาผ่านทางเว็บไซต์โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาเข้าคิวจองซึ่งหลายคนเดินทางมารอตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาและทางโรงพยาบาลเปิดให้จองได้ในเวลา8นาฬิกาของวันนี้โดยพบประชาชนมาต่อแถวเข้าคิวกว่า300คนบางจุดมีการแซงคิวจนเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยซึ่ง1คิวให้สิทธิ์จองได้6คนทราบว่ามีวัคซีนจำนวน400โดสเมื่อเปิดจองได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าคิวเต็มแล้วทำให้ประชาชนที่มาเข้าแถวรอจองวัคซีนต่างผิดหวังและได้รับแจ้งอีกว่าให้ติดตามความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ว่าจะเปิดจองและให้ฉีดได้ในวันไหนซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมารอคิวบอกว่าไม่ฉีดซิโนแวคก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ